สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจัดที่ดินสร้างมูลค่าที่ทำกินพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปัจจุบันการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้นส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพดังนั้นเกษตรกรจึงจำเป็นต้องเรียนรู้หาวิธีการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีภารกิจหลักในการจัดหาที่ดินเพื่อส่งมอบให้แก่เกษตรกรที่ขาดแคลนที่ดินทำกินอีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกรเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพในการทำการเกษตรอาทินำนวัตกรรมต่างๆมาใช้เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรลดความซับซ้อนในขั้นตอนการผลิตให้เกษตรกรสามารถทำงานได้เร็วขึ้นเช่นการจัดที่ดินแปลงเล็กและการใช้เครื่องหยอดข้าวเป็นชาวนาต้องลดต้นทุนการผลิตครับเพราะว่าตอนนี้ราคาข้าวหลังจากไม่มีราคาจำนำแล้วฮะราคาข้าวก็ตกลงเยอะเลยเพราะฉะนั้นชาวนาเราลดต้นทุนอยู่แล้วฮะแต่ว่ายังไม่มีกำไรอยู่ครับก็ต้องลดฝั่งนี้ครับก็โดยข้อแรกทีเดียวนะครับก็อยากให้ทำนาด้วยสติฮะด้วยสติแล้วก็เดินตามรอยเท้าพ่อเราทำนาแบบพอเพียงครับข้อแรกทีเดียวอยากจะลดเรื่องพันธุ์ข้าวเนี่ยครับเราหว่านกัน2ถัง3ถังนะครับถังละ10กิโลไร่ละ30กิโลฮะเราก็ต้องมองดูว่าถ้าหว่านน้ำต้มเราใช้3ถังจะมีวิธีใดบ้างที่จะทำให้ลดต้นทุนเม็ดพันธุ์ข้าวก็คือโยนข้าวบางคนโยนฮะแต่ก็ว่าเหนื่อยเหมือนกันนะโยนข้าววิธีใหม่ที่ทางสปกนะครับได้ส่งเสริมคือใช้เครื่องหยอดครับเราหยอดเป็นแถวครับหยอดได้ทั้งนาแห้งแล้วก็นาที่เป็นเทือกครับใช้ข้าวเพียง6กิโลเท่านั้นครับต่อไร่นะครับอันนี้ประหยัดต้นทุนข้อ2ในการพันธุ์ข้าวทำเองครับทำเองก็โดยการเอาพันธุ์ข้าวมาใส่กระบะพ่อกล้าที่โยนนะครับใส่หลุมละเม็ดเดียวครับแล้วโยนเฉพาะริมนาครับข้อต่อไปนะครับก็คือเรื่องฟางครับทำนาฟางไม่เผารถไถเล็กไถใหญ่ไถไม่ได้ฮะจำเป็นต้องเผาไปเพราะนั้นเอาฟางทำปุ๋ยครับฟางสร้างไร่หนึ่งถึงตันนะครับถึงตันเลยเอามันทำปุ๋ยได้นะครับโดยไม่เผาจะลดต้นทุนได้อีกนะครับครับอีกวิธีนะครับลุงฝันใช้เองเลยครับบ่อปลาอยู่กำลังแห้งอยู่นะครับใช้วิธีเลี้ยงปลาสลับกับทำนาครับผมนะครับลุงฝันเอานาเนี่ยแล้วก็ดันคันรอดนะครับดันคันแบบนี้นะครับแล้วก็หว่านข้าวพอหว่านข้าวเสร็จนะครับก็ปล่อยปลาน้ำปล่อยปลานะครับแล้วปุ๋ยเคลียร์ผ้ามาใส่เสร็จแล้วหว่านข้าวครับหว่านข้าวแล้วข้าวไม่ต้องใส่ปุ๋ยครับเพราะนั้นเอเชียนจะมาปลายปีหน้าแล้วข้าวคงจะถูกกว่านี้ฮะชาวนาคงจะอยู่ไม่ได้แน่ใครทำได้ทำเลยครับสำนักงานไปรูปที่ดินจังหวัดต่างๆนะครับก็ให้การส่งเสริมในเรื่องวิสาหกิจชุมชนนะครับสนับสนุนเงินทุนนะครับไปประกอบอาชีพเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็ให้ความรู้ครับให้ความรู้ในการเกษตรเปลี่ยนเกษตรธรรมดาเป็นเกษตรอินทรีย์ลดต้นทุนการผลิตนะครับไถกบต่อสั่งข้าวสาธิตเรื่องการหยอดข้าวเพื่อให้ประหยัดปุ๋ยแล้วก็มีช่องว่างสามารถจะกำจัดวัชพืชได้โดยไม่ต้องไม่ต้องใช้ยาครับการล่อหญ้านะครับก่อนไถอย่ารีบไถให้หญ้าขึ้นก่อนนะฮะแล้วไถก็จะประหยัดหญ้าไปอันนี้ก็งานสปก.ก็คือส่งเสริมอบรมและให้ความรู้ครับอาชีพที่ได้ชื่อว่ากระดูกสันหลังของชาติเป็นอาชีพแห่งความภาคภูมิใจที่สามารถต่อยอดในวิถีแห่งบรรพบุรุษเกษตรกรรมทำได้ง่ายเพียงเกษตรกรรู้จักการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมผสมผสานองค์ความรู้การทำเกษตรกรรมก็จะไม่ใช่เรื่องยากเพียงแต่เกษตรกรรู้จักนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมผสมผสานองค์ความรู้การทำเกษตรกรรมก็จะไม่ใช่เรื่องยากรายได้ก็จะเพิ่มจากการลดต้นทุนในการผลิตสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจัดที่ดินสร้างมูลค่าที่ทำกินพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรคุ้มครองที่ดินเพื่อ
พื่อเกษตรกรรม